ต่อเนื่องสนามแม่เหล็กในโซลินอยกระแสถ้าเป็นจุดนี่ก็คือกระแสไหลออกถ้าเป็นเครื่องหมายกากบาทคือกระแสไหลเข้าก็แสดงว่ากระแสแบบนี้กระแสเข้าตรงนี้ไหลออกตัวนี้ก็วิ่งเข้าเส้นนี้ก็ไหลเข้าตัวนี้ข้างหลังเห็นไหมข้างหลังนี้เข้าหดข้างหลังแล้วก็มาโผล่ตรงนี้แล้วก็มาโผล่ตรงข้างหน้าอันนี้คือฝั่งด้านนอกนะข้างหลังก็เป็นฝั่งด้านในแล้วใช้กดมือขวานะเราให้นิ้วทั้ง4ไปตามทิศของกระแสแล้วก็สนามแม่เหล็กก็จะวนรอบอย่างเงี้ยสนามแม่เหล็กก็จะวนม้วนรอบทุกตัวทีนี้สนามแม่เหล็กก็จะม้วนแบบนี้แล้วก็จะไหลเข้าไปข้างในแล้วก็จะออกมาแบบนี้ออกมาแบบนี้ทั้งข้างในสนามแม่เหล็กก็จะเส้นแรงแม่เหล็กก็จะห่างเท่ากันสนามแม่เหล็กข้างในค่อนข้างมันก็จะสม่ำเสมอยิ่งลวดยิ่งขดลวดตัวนี้นะมันยาวนะสนามแม่เหล็กตรงกลางจะสม่ำเสมอมากขึ้นแบบเนี้ยพันแบบเนี้ยก็เกิดสนามแม่เหล็กไหลวนคล้ายๆกับแท่งแม่เหล็กทันทีบริเวณนี้เป็นเสมือนกับขั้วเหนือเพราะเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งออกตัวนี้เป็นเสมือนขั้วใต้นะเขาเทียบเท่ากันนะตรงนี้คราวนี้ถ้าเราเฉือนนะเราเฉือนในเอาเฉพาะช่วงสั้นๆช่วงอันนี้อาจจะเอาแค่ช่วงนี้ปกติเราก็มองว่าโซลีนอยนี่ยาวมากนะยาวมากนะเป็นโซลีนอยที่ยาวมากแล้วเชื้อเราเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งของโซลีนอยมาพูดนะแบบนี้นะเรามันยาวมากแล้วเราก็ตัดผ่าโซลีนอยตอนนี้ก็กระแสออกแล้วมาโผล่เข้าตรงนี้นะแล้วก็ออกมาโผล่เข้าตัวนี้ออกมาโผล่เข้าตรงนี้นะแล้วตรงสนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กภายในโซลีนอยก็เส้นแรงขนานกันก็แสดงว่าสนามสม่ำเสมอนะแล้วเราก็จะใช้กฎของแอมแปร์นะเราสร้างผิวปิดcross surface ไอ้ cross code pass ก็คือเส้นทางปิดนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยเส้นทางปิดหนึ่งเส้นทางปิดที่หนึ่งสองสามสี่ครอบกระแสเพราะว่ากฎของแอมแปร์คือเราจะทำเส้นทางปิดครอบกระแสถ้าครอบกระแสปุ๊บอินทิเกรต d ds จะเท่ากับมิวศูนย์ i เสมอนะนี่คือกฎของแอมแปร์ไม่ใช่ ds ds แบบนี้นะไม่ใช่ s พื้นที่คือ s คือระยะทางนะจะเท่ากับมิวศูนย์ i นะนี่คือกฎของแอมแปร์ เส้น นะเส้นทางปิดคือตัวนี้ซึ่งเรากระจายได้4เส้นนะก็คือผาด1ผาด1มีผาด2ผาด3แล้วก็ผาด4เช่นว่าผาดที่2ไม่มีสนามข้างนอกไม่มีแล้วก็ผาด2กับผาด4เนี่ยสนามจะตั้งฉากกับเส้นทางปิดนะก็เลยเป็น0นะเหลือแต่ผาดที่1สนามไปทางนี้แล้วก็เส้นทางปิด DS ก็ไปทิศเดียวกับสนามนะทิศเดียวกันดังนั้นอินทิเกรต BDS ก็คือสนาม B นี่มันคงที่อยู่แล้วก็ดึง B ออกมาแล้วก็อินทิเกรต DS อินทิเกรต DS ก็ได้ความยาว L นั่นเองก็คือได้ BL นะแต่เนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้ขดลวดเนี่ยเราไม่รู้ว่ากี่ขดเราบอกว่า N ขดนะมันมีอยู่ N ขดหนึ่งขดก็คือเนี่ย
ก็มีกระแสไหลผ่านก็คือ i ถ้า n ขดกระแสไหลผ่านในผิวกาวเซียนตัวนี้ก็คือ n i นะเท่ากับ n i นั้นอินทิเกรตของกฎของแอมแปร์เท่ากับอินทิเกรต bds เท่ากับมิวมิวแทนที่จะเป็นมิว i ก็เป็นมิวของ n i เพราะ n i ก็คือกระแสทั้งหมดนั่นเองที่ผ่านในผิวปิดนี้เราแทนมิว n i เท่ากับ bl นะดังนั้นเอา BL B B เท่ากับมิว N ต่อ L แล้วก็ I แล้วเราให้ N N ต่อ L คือจำนวนขดลวดหารด้วยความยาวให้มันเป็น N เล็กนะจำนวนรอบนะว่ามีกี่ขดดังนั้นเราได้สมการเป็น b เท่ากับมิวมิวศูนย์ n เล็ก i นะเป็นจำนวนรอบต่อความยาวของขดของมันนะนี่คือสนามแม่เหล็กจากโซลีนอยด์นะโอเคจำเอาไปใช้งานนะได้ใช้งานอยู่โซลีนอยใช้สูตรเดียวนะมาขึ้นหัวข้อใหม่อันนี้เป็นหัวข้อที่แยกออกไปเลยเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กซึ่งเราทราบเมื่อวานนี้ก็คือสนามแม่เหล็กจากลวดตรงยาว1เส้นสนามแม่เหล็กจากวงลวด1วงแล้วสนามแม่เหล็กที่ระยะห่างจากวงลวดเป็นระยะ x นะแล้วก็มาสุดท้ายตัวนี้ก็เป็นสนามแม่เหล็กที่จากขดลวดโซลีนอยด์นะมีอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดนะจำรูปร่างสนามแม่เหล็กมันไม่ได้ก็คือสนามแม่เหล็กจากขดลวดที่เรียกว่าทอรอยด์นะก็เป็นสนามแม่เหล็กที่เอาโครตโซลีนอยด์เนี่ยเอามาขดกันเอาโซลีนอยด์นี้มาม้วนให้มีรัศมีอาร์แบบเนี้ยขดลวดเรียกว่าทอรอยด์ทอรอยนะจำสูตรของการใช้งานมันยังไม่ได้นะตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้งานตัวนั้น อันนี้เขาต่อไปเป็นเรื่องของการมามองที่ลักษณะของสนามแม่เหล็กคือสนามแม่เหล็กจะเป็นเส้นแรงแม่เหล็กนะอาจจะมีเส้นแรงแม่เหล็กแบบนี้นี่คือสนามแม่เหล็กลักษณะปริมาณนะปริมาณหรือจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กนะจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กที่ผ่านพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าฟลักซ์นะฟลักซ์แม่เหล็กนะฟลักซ์แม่เหล็กบอกในรูปของว่ามีเส้นแรงแม่เหล็กมากน้อยแค่ไหนนะมีความหนาแน่นของเส้นแรงมากน้อยแค่ไหนเป็นลักษณะของกลุ่มหรือปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กนั่นเองเขาเรียกว่าฟลักซ์แม่เหล็กนะนั้นถ้ามันบางๆอย่างนี้สนามแม่เหล็กมีค่าน้อยถ้ามันมากๆแบบนี้สนามแม่เหล็กมีค่ามากงั้นฟลักซ์มากกับฟลักซ์น้อยนั่นเองในการตีความเรียกว่าแมกเนติกฟลักซ์นะคราวนี้การที่จะมองที่ฟลักซ์แม่เหล็กเขามองที่ว่ามันผ่านผิวเปิดหรือผิวปิดเงี้ยคำว่าผิวเปิดก็คือนึกถึงแผ่นอนุสาที่เป็นแผ่นๆผิวโค้งใดๆเป็นแผ่นแบบนี้ส่วนผิวปิดก็คือเป็นก้อนๆมีแผ่นปิดรอบๆเรียกว่าผิวปิด
ผิวเปิดก็คือเป็นแผ่นใดแผ่นหนึ่งนะเหมือนหลังคาเนี่ยเหมือนแผ่นมุงหลังคานั่นคือผิวเปิดนะส่วนผิวปิดก็คือลูกบอลหนึ่งลูกอย่างเงี้ยนั่นคือผิวปิดถ้าเรามองสนามแม่เหล็กตัดผิวตัวนี้ไม่รู้ว่าผิวเปิดหรือผิวปิดรูปนี้แต่จริงแต่ว่าพื้นที่ผิวที่มันตัดอ่ะเราให้เป็น DA พื้นที่ผิวเล็กๆทำมุมเซต้ากับสนามแม่เหล็ก B ฟลักซ์แม่เหล็กก็คำนวณได้จากเอา B มาคูณกับ DA คูณเป็นลักษณะที่เรียกว่าดอทเวกเตอร์อ่ะฟลักซ์ก็อินทิเกรต B คูณกับ DA แล้วก็คอสเซต้านะเซต้าคือมุมระหว่างกันเราอาจจะเขียนเป็นแบบนี้ B คอสเซต้าคอสเซต้าคูณกับ DA อันนี้คือฟลักซ์ที่ได้แต่ถ้า B ตั้งฉากกับพื้นที่ A มุมจะเป็นศูนย์นะตั้งฉากแบบนี้นี่คือ B ตั้งฉากที่จริงเวกเตอร์ A ดิเวกเตอร์ A คือเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับผิวของมันนะเวกเตอร์ตัวเนี้ยจะต้องมีที่ตั้งฉากกับผิวงั้นถ้าสนามมันอยู่ในแนวเดียวกับเวกเตอร์ DA ก็คือสนามตั้งฉากกับผิวนั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นฟลักซ์นะฟลักซ์เท่ากับอินทิเกรต BDA เลยนะไม่มีแฟกเตอร์คอสเซต้าแบบเนี้ยถ้าผิวนั้นเป็นผิวแบนราบนะเราไม่ต้องอินทิเกรตถ้าผิวโค้งเนี่ยมันมีลักษณะมุมแตกต่างกันไปเราต้องอินทิเกรตแต่ถ้าเป็นแบนราบนี่ไม่ต้องอินทิเกรตเพราะว่าเอาพื้นที่ผิวทั้งหมดเลยนะก็คือ B คูณ AB A แล้วก็คอสของมุมระหว่างกันนะแต่ถ้าเป็นรูปนี้อันนี้ B มันอยู่ในแนวขนานมันทำมุมตั้งฉากกับ D A ดังนั้นตัวนี้ฟลักซ์เป็นศูนย์นะถ้าเป็นขนานถ้าเป็นตั้งฉากนี่ฟลักซ์เท่ากับ B คูณ A เลยนะกฎของเกาส์ในสนามแม่เหล็กนะเราก็จะเขาจะมองว่าเนื่องจากว่าแม่เหล็กอ่ะมันมีสองขั้วมีสองขั้วเสมอขั้วเหนือกับขั้วใต้นะเขาบอกว่าฟลักซ์แม่เหล็กทั้งหมดที่ผ่านผิวปิดใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอนะเนื่องจากว่าเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเส้นทางปิดผิวปิดใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์เสมอคือถ้าเราทำเส้นทางปิดรอบๆเลยนะสามเหล็กฝั่งนี้ก็พุ่งเข้าเงี้ยแต่อันนี้ก็พุ่งเข้าถ้าเป็นเดี๋ยวนะ อันนี้ผิวเส้นทางปิดตัวนี้มันพุ่งเข้าแล้วก็เส้นแรงแม่เหล็กก็พุ่งออกไม่ใช่ไอ้
เวกเตอร์พื้นที่ก็พุ่งออกเดี๋ยวพิสูจน์ให้เราเองคือการที่มันเป็นศูนย์เสมอก็คือไอ้เจ้า b.da เนี่ยบางตัวเป็นเครื่องหมายมากกว่า0บางตัวเป็นเครื่องหมายน้อยกว่า0พอรวมกันแล้วนะมันมีค่าเท่ากับ0เดี๋ยวจะให้มองเป็นอย่างเนี้ยนี่คือวัตถุเนี่ยวัตถุก้อนเนี้ยฝั่งนี้เส้นแรงพุ่งเข้าสนามแม่เหล็กเดี๋ยวรูปนี้ยังไม่เดี๋ยวค่อยพิสูจน์กันละกันสนามแม่เหล็กต้องมี2ขั้วนะก็สามารถที่จะมีตัวใดตัวหนึ่งมี S ก็ต้องมี N เพื่อให้เส้นนะเส้นแรงมันเชื่อมกันความหมายตัวนี้ส่วนถ้าเป็นสนามไฟฟ้านะมีแค่ประจุเดียวเราไม่สนใจเส้นแรงตรงปลายมีประจุบวกก็จะพุ่งจนถึงอินฟินิตี้แล้วประจุลบก็จากอินฟินิตี้เข้ามาที่ประจุลบแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กมันจะต้องมีตัวที่เป็นต้นของขั้วเหนือแล้วก็ต้องเข้าหาขั้วใต้นะที่อยู่ใกล้ๆกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวโอเคอธิบายตัวนี้ก่อนถ้าเรามีเส้นแรงแม่เหล็ก ถ้าเรามีวัตถุอยู่ตรงไหนตรงวัตถุตรงนี้ก็ได้ไอตัวนี้มันอันนี้คือเวกเตอร์พื้นที่อันนี้คือสนามพุ่งเข้าหันทิศของสนามกับทิศนี้เป็นมุมป้านนะไอ้เจ้า b.da เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0เอ๊ะนะลบมันคอสที่อยู่ในข้อแต่ที่2คราวนี้เวกเตอร์ของสนามเป็นอย่างนี้เวกเตอร์พื้นที่เป็นอย่างนี้ฝั่งนี้มุมน้อยกว่า0ไอ้มุมใหม่ไม่ถึง90b.ds da ก็มากกว่า0มันจะมีฝั่งเนี้ยฝั่งข้างล่างนี้เวกเตอร์ไอ้ตัวดอทกันน้อยกว่า0แต่ฝั่งข้างบนดอทกันมากกว่า0ฉะนั้นอินทิเกรตถ้ากับ0เสมอ b.da เท่ากับ0เสมอนั่นคือกฎของเกาส์ เกาส์แม่เหล็กที่ผ่านผิวปิดใดๆมีค่าเท่ากับ0เสมอนี่คือเกาส์แม่เหล็กนะมันจะมีเกาส์ไฟฟ้าเกาส์ไฟฟ้าก็คืออินทิเกรต EDA จะเท่ากับ Q หารด้วย epsilon 0นั่นคือเกาส์ไฟฟ้างั้นถ้าเราสร้างเส้นเกาเซียนเซอร์เฟสครอบอย่างเงี้ยมีประจุอยู่เราก็ต้องแทนประจุลงไปแต่ถ้าไม่มีประจุอยู่ในเกาเซียนเซอร์เฟสมันก็จะทำให้เท่ากับ0ทันทีนะถ้าผิวเกาเซียนมาอยู่ข้างนอกนะอินทิเกรตจะได้0เช่นถ้ามีประจุอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีวัตถุอยู่ตรงเนี้ยฟลักที่ผ่านวัตถุตัวนี้จะเป็น0นะฟลักไฟฟ้านะแต่แม่เหล็กนี่ไม่ใช่แม่เหล็กมันเป็น0อยู่แล้วยังไงก็เป็น0นะอย่างตัวนี้
ตัวนี้ไม่ว่าผิวมาครอบตัวเนี้ยตัวนี้ออกฝลักเป็นบวกตัวนี้ฝลักติดลบดังนั้นรวมฝลักก็เป็นศูนย์แต่ตัวนี้ครอบขั้วเหมือนกันนะแต่ฝลักมีค่านะไม่เป็นศูนย์มาดูหัวข้อกฎของฟาราเดย์นะเราสามารถทำให้เกิดนะกฎฟาราเดย์บอกว่าเราสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในวงจรที่2ได้โดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นที่วงจรที่2โดยการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นที่วงจรใดๆจะแปรผันตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านวงจรนั้นอันนี้ฟาราเดย์บอกว่าอย่างนี้ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กหรือสนามแม่เหล็กเนื่องจากว่าฟลักซ์แม่เหล็กจริงๆแล้วก็คือสนามแม่เหล็กมาดอทกับพื้นที่แบบนี้ถ้าบอกเป็นแผ่นนะดังนั้นสนามแม่เหล็กมากฟลักซ์ก็มากพื้นที่คงที่ตัวที่พื้นที่เท่าเดิมนั้นถ้าพื้นที่เท่าเดิมถ้าผมดิฟฟลักซ์นะก็เท่ากับดิฟสนามเปลี่ยนไปที่พื้นที่เท่าเดิมดิฟบายดีทีตามเวลาก็เท่ากับดิฟของสนามตามเวลาก็หมายความว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กก็จะมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กนั่นเองดังนั้นถ้าเราให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปตกกระตัดผ่านวงลวดนะวงลวดสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยทิศทางเป็นตามสีฟ้านะเพียงแต่ว่าปริมาณของมันอ่ะเดี๋ยวเส้นแรงห่างเดี๋ยวเส้นแรงแคบเดี๋ยวห่างเดี๋ยวแคบนั่นคือการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่ตัดผ่านพื้นที่ A นะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลทำให้เกิดกระแสไหลในลวดนะกระแสไหลในลวดตัวนำดังนั้นการที่กระแสไหลในลวดตัวนำที่เป็นวงนี้ได้เพราะว่ามันมีความต่างศักย์เกิดขึ้นในวงลวดนั่นเองมันถึงมีกระแสความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นในวงลวดเขาเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวเนี้ยแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้นะจะมีทิศแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้น่ะจะทำให้เกิดกระแสไหลในทิศที่เป็นลักษณะเหมือนกับสวนทิศที่ควรจะเป็นนะหมายความว่ายังไงที่ควรจะเป็นในกรณีที่สมมติว่ามีสนามแม่เหล็กมาทางนี้เรามีวงลวดแบบนี้ถ้ามีกระแสไหลมาทางนี้อ้าวเดี๋ยวถ้ามีกระแสไอไอมาทางนี้เราจะใช้กดมือขวา LLVB คือตามเรื่องของแรง F เท่ากับ ILB อ๋อถ้าเป็นสนามแม่เหล็กที่มันไม่เกี่ยวข้องกับแรงมีแต่สนามผ่านวงลวดเฉยๆใช้สูตรนี้
ใช่ศูนย์เนี่ยก็คือถ้าเรามองว่าถ้าเป็นลวดตรงกระแสไหลผ่านนี้กับสนามแม่เหล็กก็จะไหลแบบเวียนแบบเนี้ยตามกฎมือขวานะดังนั้นถ้าเราใช้กฎมือขวาดูการที่สนามแม่เหล็กไหลเวียนแบบนี้ก็คือไหลอ้อมขดนี้นี่ก็ไหลอ้อมขดนี้นะสนามแม่เหล็กข้างในนะผัดเข้าไปก็คือไหลอ้อมขดนี้ถ้าเป็นขดข้างล่างก็ไหลอ้อมแบบเนี้ยนั้นแสดงว่าถ้าใช้กดมือขวาลองใช้ดูถ้าใช้กดมือขวาดูนะเราก็จะได้กระแสไหลทิศทางลงนะกระแสจะไหลลงนะถ้าใช้เอามือสอดเอานิ้วสอดเข้าไปให้นิ้วทั้งสี่เนี่ยสอดเข้าไปเลยตามทิศของสนามแม่เหล็กสีฟ้าหัวแม่มือเราจะชี้ลงก็ทิศตามหัวแม่มือเราแต่ว่าฟาราเดย์บอกว่าไม่ใช่ทิศนี้นะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงฝักแม่เหล็กแบบนี้ทิศมันต้องสวนกับทิศที่ควรเป็นกระแสไอจะไหลตรงข้ามกับทิศที่เราใช้กดมือขวาจ้ะเครื่องหมายลบนี้เป็นตัวบอกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มันติดลบก็คือมันตรงข้ามกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าขณะที่เราถ้าใส่เข้าไปปุ๊บทำให้เกิดสนามแบบนี้นะมันจะตรงข้ามกันนะเอสซิลอนนะจะนี้จะมีค่าเท่ากับดิฟเฟอเรนเชียลของฝักไฟฟ้าเทียบกับเวลานะจะเท่ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าถ้าขดนี้มี n ขดเราก็เพิ่มแฟกเตอร์ n เข้าไปด้วยนะนี่คือฟาราเดย์คราวนี้การไหลของไอ้กระแสไฟฟ้าเนี่ยในบางครั้งอ่ะถ้าการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กมันเปลี่ยนแปลงลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันจะทำให้การไหลของทิศของกระแสแตกต่างกันกลับทิศกันสมการก่อนหน้านี้เราบอกว่าโอเคมันจะขึ้นแต่สวนกับกดมือขวาก็ต่อเมื่อdiffract ตัวเนี้ยการเปลี่ยนแปลงฟลักสนามที่ตัดผ่านจะต้องมากกว่าศูนย์หมายความว่าสนามเพิ่มขึ้นเวลาผ่านไปสนามจะต้องเพิ่มขึ้นดิฟตัวนี้ by dt เนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปถึงจะมีกลับทิศแต่ถ้าเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปสนามลดลงก็คือ deflux by dt นี้ลดลงกระแสจะเป็นไปตามกดมือขวาทันทีโอเคนะเข้าใจตรงนี้อย่างรูปนี้ถ้าเราเอาไม้เหล็กเนี่ยรูปที่สองนี่รูป B เนี่ยเรามือกำไม้เหล็กเฉยๆวงลวดวงนี้สนามแม่เหล็กมันคงที่ไม่เปลี่ยนเลยสนามแม่เหล็กเท่าเดิมถ้าสนามแม่เหล็กเท่าเดิมคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์นะดีฟลักซ์ดีฟลักซ์เท่ากับศูนย์นะดีฟลักซ์ by dt เท่ากับศูนย์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์เอฟซิลอนก็เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ด้วยกระแสไม่ไหลนะมิเตอร์ไม่ขยับคราวนี้พุ่งขั้วเหนือเข้าไปการพุ่งขั้วเหนือเข้าไปจะเป็นรูปแบบนี้นะมีสองแบบตอนแรกตอนที่ยังพุ่งไปไม่ถึงนะแบบนี้พอพุ่งเข้าปุ๊บ
เส้นแรงไอ้พวกติดกันเนี่ยมันมาถี่กันตรงนี้นะแบบเนี้ยตอนนี้สนาม B2 B1 อัน B2 จะมากกว่า B1 เพราะเส้นแรงเยอะดังนั้นการพุ่งเข้าก็คือการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์หรือเปลี่ยนแปลงสนามมากกว่าศูนย์ก็คือสนามเพิ่มขึ้นนะการพุ่งเข้าสนามเพิ่มขึ้นส่วนเอาขั้วเหนือพุ่งเข้ามันก็แค่ทิศเหนือพุ่งเข้านั่นเองแล้วเราก็ต้องดูทิศของสนามแม่เหล็กด้วยนะในการพุ่งเข้านะถ้าเวกเตอร์สนามมันมีทิศพุ่งมีทิศไปข้างหน้านะงั้นกระแสก็จะสวนเราใช้กดมือขวาคือเราดูกดมือขวาของเราไว้ก็คือสนามพุ่งไปข้างหน้าถ้าใช้เอานิ้วทั้ง4ที่สอดเข้าไปตรงวงลวดหัวแม่มือจะชี้ขึ้นนะในรูปดังนั้นกระแสก็จะส่องสวนกับหัวแม่มือของเราเพราะว่าสนามพุ่งอ่ะอย่างเนี้ยสนามพุ่งเข้าคราวนี้ถ้าพุ่งหนีตอนแรกสนามเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าพุ่งหนีปุ๊บเส้นแรงที่เหลือก็จะเหลือแค่อยู่แค่นี้ถ้าพุ่งหนีนั้นจำนวนเส้นแรงลดลงนะ Diffflux by dt น้อยกว่า0กระแสก็จะไหลไปตามกดมือขวาทันทีดังนั้นมิเตอร์ก็จะกลับทิศอันนี้มิเตอร์ไปทางหนึ่งอันนี้มิเตอร์ไปทางหนึ่งถ้าผมเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นขั้วใต้อันนี้ขั้วเหนือทิศของเส้นแรงก็จะมาอันนี้นะคราวนี้ใช้กดมือขวาปุ๊บนะกดมือขวามันก็จะพุ่งลงนั้นสิ่งที่แต่ว่าการพุ่งเข้าของมันก็ทำให้สนามเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าทิศมันพุ่งเข้านะใช้กดมือขวาสนามจะพุ่งลงไอ้กระแสไฟฟ้าจะไหลลงเราก็ต้องกลับทิศของมันดังนั้น i ก็ต้องเป็นตัวขึ้นแล้วก็แค่ทิศทางเราต้องหาทิศทางเริ่มต้นของมันก่อนนะทิศทางของไอ้กระแสเริ่มต้นแล้วก็กลับทิศทันทีถ้ามีฟลักซ์เพิ่มขึ้นฮะนั้นถ้าเปลี่ยนเป็น S เนาะฟลักซ์เพิ่มขึ้นพุ่งเข้านี่ฟลักซ์เพิ่มขึ้นแน่ๆไม่ว่าขั้วไหนก็ช่างกระแสก็เลยกลับทิศนะกลับทิศทันทีทำนองเดียวกันถ้าอันนี้ขั้วใต้อันนี้ขั้วเหนือถ้าพุ่งหนีสนามลดลงนะแต่ใช้กดมือขวาก่อนกดมือขวาคือกระแสพุ่งลงก็ยังคงพุ่งลงอยู่ตลอดเวลานะโอเคนะทำได้อันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กจากการเคลื่อนที่นะแม่เหล็กไปตัดกับวงลวดที่อยู่นิ่งคราวนี้ถ้าเรามีวงลวดที่อยู่นิ่งเหมือนกันเรามีไอตัวเหล็กตัวนี้เรียกว่าแกนเหล็กอ่อนเนี่ยแล้วเอาลวดมาพันอันนี้เป็นหลักการของหม้อแปลงนะเราใส่กระแสไฟสับสวิตช์บางครั้งเราสับสวิตช์แบบเปิดปิด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 จะทำให้เกิดกระแสไหลมาที่วงแรกเมื่อมีกระแสไหลก็จะมีสนามแล้วสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีเส้นแรงไหลไปตามโลหะเส้นแรงนี้มันชอบแม่เหล็กนี่มันชอบพวกโลหะมันจะเข้าไปในโลหะเส้นแรงมันจะไม่ออกข้างนอกเลยนะถ้ามันมีโลหะมันจะเข้าไปเฉพาะโลหะเส้นแรงเนี้ยนั้นจะเห็นว่าถ้าขดอยู่เนี้ยเส้นแรงแม่เหล็กแบบเนี้ยพุ่งออกเนี้ยนะแล้วถ้ามันเป็นอีกฝั่งหนึ่งมันยังไม่ทำอะไรเลยฝั่งหนึ่งนะมีลวดสองฝั่งโค้งเขาหาอีกตัวหนึ่งผ่านแกนเหล็กตัวเนี้ย
นะโค้งเข้านะเส้นแรงโค้งเข้าก็แสดงว่ามีสนามมาตัดกับลวดตัวนี้ถ้าสนามคงที่ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราสับสวิตช์มี B กับไม่มีมีไม่มีมีไม่มีสลับกันไปนะก็แสดงว่ามีการเดลต้า B เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กก็ทำให้ขดลวดวงที่2เนี่ยมีกระแสไหลก็ทำให้เข็มเป็นที่เบนได้นี่คือหลักของฟาราเดย์นะที่เขาทำก็ใช้หลักของหม้อแปลงหม้อแปลงนี้เขาใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนะเข้าไปก็จะทำให้เกิดกระแสไหลอีกที่หนึ่งได้เพราะกระแสสลับก็คือประจุกระแสไหลกลับไปกลับมาสนามแม่เหล็กก็กลับไปกลับมานะมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กกฎของเลนนะบอกว่ากระแสเหนี่ยวนำในลูปใดๆจะมีทิศทางไปตามทิศที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศตรงข้ามกับอัตราการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กขณะผ่านผิวปิดในลูปใดๆก็อันที่ผมพาทำเมื่อกี้นี่แหละว่ากระแสที่เกิดขึ้นอ่ะมันสวนกับการคำนวณกระแสที่ใช้เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่ผ่านมันนะอย่างรูปนี้เห็นไหมที่ผมบอกไปอันนี้เอาขั้วเหนือวิ่งตัดเข้านะขั้วเหนือวิ่งตัดเข้ากระแสควรจะต้องลงมาทางนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็กลับกันนะแล้วถ้าเรามองว่าโอเคเหมือนกับมีกระแสไหลทีนี้แสดงว่าต้องมีสนามแม่เหล็กตรงข้ามนะพูดง่ายๆเราพุ่งผลลวดเข้าไปปุ๊บก็เป็นสนามแม่เหล็กเขาเรียกว่าสนามแม่เหล็กของมันเองของตัวนี้แต่ถ้ามีการที่มีกระแสไหลก็จะมีสนามแม่เหล็ก B พามเป็นสนามแม่เหล็กที่ตรงข้ามสนามแม่เหล็กตัวแรกที่เราพุ่งเข้าไปเสมอนั้นกระแสที่ไหลเนี่ยจะเป็นกระแสเนื่องจากสนามแม่เหล็ก B พามนั่นเองถ้าพุ่งขั้วเหนือหนีนะสนามกระแสจะไหลแบบนี้กระแสไหลแบบนี้ก็เกิดจากสนามแม่เหล็ก B พามB พามจะมีทิศเดียวกับ B ถ้าพุ่งหนีถ้าพุ่งเข้า B พามจะที่ตรงข้ามกับ B นะกฎของเลน มีอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเราให้สนามแม่เหล็กคงที่แต่เราเอาลวดวิ่งตัดกับมันการที่วงลวดวิ่งตัดลวดมันถูกบริเวณที่มันกวาดไปในสนามแม่เหล็กเปลี่ยนไปนั่นก็คือเรามองว่าในเมื่อฟลักซ์แบบนี้ตามสูตรก็คือ B เอาออกจากคูณกันเลยนะถ้ามันตั้งฉากสมมติว่า B A แบบนี้ถ้าดิฟฟลักซ์ถ้าให้ B คงที่เพราะว่าอย่าเห็นรูปลูกศรมันนะเห็นแต่หางมันสนามพุ่งเข้า D ตัวนี้ B คงที่แต่กลายเป็น DA แทนนะแสดงว่าพื้นที่เปลี่ยนพื้นที่ที่มันตัดนะเปลี่ยนก็ทำให้เกิดฟลักซ์เปลี่ยนเหมือนกันการที่เราไปข้างหน้าอย่างนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v พื้นที่เราเพิ่มขึ้นเหมือนมีแรงดึงชื่อ f ถ้าเรามีแรงเราเคยพูดถึงเรื่องของแรงในสนามแม่เหล็ก
ถ้ามีวัตถุมีตัวนำแบบนี้ L นะสมมุติว่าถ้ามีแรงมาทางนี้ถ้าใช้ตามกฎมือขวากระแสต้องไปทางไหน เราให้ F สนามพุ่งเข้า F ไปทางโน้นนะเป็นไงเดี๋ยวนะผมสนามพุ่งเข้าสูตร F เท่ากับ ILB สนามพุ่งเข้าก็กระแสก็ต้องพุ่งลงนะตามกฎมือขวานะแต่ฟาราเดย์นะของกฎของเลนส์บอกว่าไม่ใช่สนามนี้ต้องน่าจะเกิดจากไอตัวอีกตัวหนึ่งนะผลจากอีกตัวหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็น่าจะเป็นผลจากแรงต้านของมัน นะก็คือกระแสควรจะต้องกลับทิศนะนะก็ต้องเป็นแบบเนี้ยนะถ้ามีกระแสกลับทิศเกิดขึ้นแสดงว่าอะไรก็จะมีแรงที่กระทำกับลวดตัวนี้ชื่อ Fn FB ต้านดังนั้นรูปนี้นะกระแสที่ควรเป็นคือตามที่ผมเขียนไปก็เลยครบวงจรไปเนี้ยผ่านตัวนี้มาครบวงจรแสไหลกลับมาตัวนี้แล้วก็ครบวงจรนะแบบเนี้ยผ่านตัวต้านทาน Rเมื่อนานมาหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเริ่มช้าลงตอนแรกเนี่ยเราให้มันวิ่งเราอาจจะดึงด้วยแรง F สักพักหนึ่งมันจะเริ่มวิ่งช้าเพราะว่ามันมีแรง F ต้านเกิดจากอะไรเกิดจากกระแส I กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นนี่แหละทำให้เกิดแรงต้านแล้วก็หยุดดึงไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะดึงไปต่อไม่ได้เพราะมันแรงมันเยอะนะทำนองเดียวกันถ้าเราเคลื่อนที่มาทางซ้ายมือก็จะเกิดแรงต้านทางขวามือเนื่องจากกระแสไหลลงแบบเนี้ยนะก็ใช้กดมือขวาดูนะเดี๋ยวค่อยทำโจทย์แบบนี้นะอันนี้เป็นยังไงอันนี้ก็คล้ายๆโอเคคือเราจะมีแทนที่เราจะพุ่งแท่งแม่เหล็กเข้าไปเขาก็มีสวิตช์เปิดปิดตัวนี้แล้วก็มีแกนเหล็กอ่อนตัวนี้แกนคือถ้าเป็นแกนอากาศอะสนามแม่เหล็กในโคโลโซลีนอยที่เรามีอะจะสนามแม่เหล็กไม่ค่อยแรงนะแต่ถ้ามีแกนอากาศเข้ามาสนามแม่เหล็กก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยนะมันจะมีสูตรอยู่นะจำมันจะมีตัวมิวมีแฟกเตอร์มิวตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าปิดแกนอากาศก็จะมีแฟกเตอร์มิวศูนย์ซึ่งสนามแม่เหล็กจะมีค่าน้อยนะอันนี้ถ้าเราโอเคการสับสวิตช์ของเขาเนี่ยกระแสไหลแบบนี้แสดงว่ากระแสไหลแบบนี้
ถ้าไหลแบบนี้หมายความว่าวงกระแสไหลแบบนี้ปุ๊บใช้กดมือขวาสนามแม่เหล็กก็จะพุ่งมาทางนี้นะก็ตามทิศทางสีฟ้าเขานะสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าวงลวดแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีการเคลื่อนที่นะไม่ได้มีการเคลื่อนที่เราแค่สับสวิตช์นะสับสวิตช์แล้วก็เปิดสวิตช์นะคราวนี้เราใช้กดมือขวาถ้าใช้กดมือขวาปุ๊บถ้าสนามมันนี้กระแสต้องไหลแบบนี้แต่เลนส์บอกว่ากระแสก็ต้องตรงข้ามกับตัวที่มันควรจะเป็นก็คือรูปนี้คราวนี้ถ้าเปิดสวิตช์นะเปิดสวิตช์ปุ๊บสับแล้วก็เปิดปุ๊บกระแสก็กลับทิศมาแบบนี้ทันทีนะกลับไปกลับมานะก็เป็นลักษณะเหมือนกระแสสลับอีกไอเดียหนึ่งนะอีกไอเดียหนึ่งก็คือถ้าเราเคลื่อนที่นะวงลวดแบบนี้ตัดกับสนามนะตัดกับสนามที่ระยะค่าหนึ่งนะถ้าช่วงที่อยู่นิ่งก็จะไม่มีแรงเคลื่อนนะช่วงที่อยู่นิ่งอันนี้เป็นแกน x เนาะที่ระยะหนึ่งพอมันผ่านไปถ้าผ่านไปเต็มนะถ้าผ่านไปเต็มมันก็จะได้สนามแรงเคลื่อนไฟฟ้าสนามติดลบนะแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่มันเท่ากับBLV ตัวนี้เดี๋ยวพาทำนิดหนึ่งก่อนก็ได้อันนี้เขาใช้งานแล้วสมมุติรูปบนนะรูปบน A ตัวนี้นะขยับมาถึงนี่ระยะที่ขยับได้ตัวนี้เดลต้าเอ็กซ์พื้นที่ที่กวาดเราทราบว่าฟลักซ์เดี๋ยวนะบีคงที่แล้วก็ดิฟพื้นที่นะคราวนี้พื้นที่ที่เปลี่ยนไปหรือว่านี่คือยาว L นั้นพื้นที่ที่เปลี่ยนไปก็คืออันนี้เป็น dx ก็แล้วกัน dx ก็กลายเป็น dx คูณอยู่กับ L นะแทนเป็น bl แล้วก็ dx อันนี้ก็เทียบกับเวลานี่ก็เทียบกับเวลา dx by dt ก็คือ v คือความเร็วที่มันเคลื่อนที่ก็คือ blv นะซึ่งไอ้ตัวนี้คือนิยามของขนาดของแรงเคลื่อนนะนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าของการเคลื่อนที่แท่งไปแท่งตัวนี้ไปตามสนามแม่เหล็กนะแท่งตรงเนี่ยจะเอฟซิลอนเท่ากับ blv นะแต่ว่าเอฟซิลอนก็ต้องติดลบด้วยนะเขาใส่ลบเข้ามาดังนั้นไอ้ตัวรูปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราตัดตัวนี้เข้าไปช่วงแรกนะช่วงแรกที่มันเข้าไปมันก็จะทำให้เกิดลบ LVV มันครบพื้นที่ของมันนะสักเวลาหนึ่งมันก็ไม่เปลี่ยน
เสร็จแล้วก็พอมันกำลังจะออกช่วงที่มันหลุดไปมันก็จะกลับทิศตัวนี้การคำนวณแล้วเราไม่ได้คำนวณตัวนี้นะจะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาคำนวณอยู่นี่เอามาให้ดูเฉยอันนี้ผ่านไปก่อนนะมันมาจากโจทย์นะอันนี้น่าจะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมพาทำเมื่อกี้นี้ก็คือ LVB คราวนี้ถ้าเมื่อเผื่อในกรณีที่แท่งตัวนี้หมุนรอบจุด O นะหมุนรอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับเท่าไหร่นะแล้วก็มองแบบนี้ถ้ามันหมุนรอบก็เปรียบเสมือนกับไอ้มันกวาดไปแท่งตัวนี้กวาดจากตัวนี้มาเป็นตรงนี้มุมที่กวาดแล้วให้เป็นมุมเซต้า S แล้วก็ R พื้นที่ที่กวาดไปพื้นที่ที่กวาดไปก็คือ1ส่วน2นะให้เป็น DA นะพื้นที่เล็กๆอันนี้ก็เป็น DS นะอันนี้อาจจะเป็น D theta D theta ก็มันเป็นพื้นที่เสี้ยวมันก็1ส่วน2คูณฐานโค้งแล้วก็สูงคือรัศมีเนี่ยก็คือคูณกับ DS 1ส่วน2คูณฐานคูณ DS แล้วก็ฐานแล้วก็สูงแล้วก็คือ R แบบนี้แต่เราทราบว่า d เซต้าเท่ากับ ds ส่วน R นั้นเราแทน ds ด้วย R เซต้า1ส่วน2นะ R กำลัง2 d เซต้าหาร2นะกำลัง2 d เซต้าก็จะ da นั้น da ขึ้นอยู่กับมุมนะโอเคแก้เป็นเซต้าแล้วนะ r คงที่ที่จริง r ในที่นี้ก็คือเราสนใจที่ระยะ r ใดๆนะส่วนสั้นๆนี่ก็คือ drนะแต่จริงมันยาวทั้งหมดก็คือ L อินทิเกรตยังไงเอฟซิลอนเท่ากับ BDA เดี๋ยวนะไม่ใช่เท่ากับ D flux by DT flux ตัวนี้ก็กลายเท่ากับb คงที่ da by dt เดี๋ยวนะเรามาดูชิ้นเล็กๆตัวนี้
อันนี้มองเป็นเดลต้าดีกว่าเดี๋ยวจะหลงกันกับไอ้ตัวอินทิเกรตบีเดลต้าเอส่วนเดลต้าทีมองแบบเดลต้างั้นเดลต้าเอตัวนี้พื้นที่ที่กวาดไปทั้งหมดเนี่ยเรามองแท่งที่มันกวาดไปทั้งหมดนะเราจะหาเดลต้าเอที่มันกวาดไป ในเมื่อเป็นดีเอเท่ากับผมลืมนิดหน่อยนะ1/2 ds 1/2 ds 2 ds คูณด้วย r ds ds คูณกับ r เซต้า r กำลัง2 d เซต้าถ้าต้องการหา A พื้นที่ที่กวาดไปได้ทั้งหมดมันก็อินทิเกรต1/2อินทิเกรต r กำลัง2 d เซต้าโอเคกวาดดูตัวนี้ก่อนผมลงกลับมาดูนี เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมเอาในหนังสือมาให้ดู
โอเค อ่ะละอ่ะอ่ะคิดแบบนี้เขามองแบบเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแท่งหนึ่งเพียงแต่ว่าแท่งนี้มันเคลื่อนที่เป็นวงมันหมุนรอบเฉยมันก็เหมือนกับแท่งหนึ่งที่มันเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็กนั่นเองมองในลักษณะแบบนั้นเมื่อกี้ผมลงไปก็คือในเมื่อแรงเคลื่อนเล็กๆนะแรงเคลื่อนเล็กๆมันก็คือสนามคงที่แล้วก็ให้ดูรูปก่อนนะรูปแบบเนี้ยรูปเดิมที่ผมเอามาแต่รูปนะไม่ได้เอามากระบวนการคิด มองว่าส่วนย่อยๆอ่ะส่วนย่อยๆอ่ะนี่คือมันยาวขนาดนี้แหละแต่เราเอาส่วนย่อยๆเป็นรูปส่วนย่อยๆก็คือส่วนนี้ส่วนที่เป็นสีแดงเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะเร็ว v นั้นในขณะเวลาใดๆนะขณะเวลาใดจะมีแรงเคลื่อนเกิดขึ้นถ้ามันขยับอยู่นิดเดียวนะในช่วงสั้นๆก็จะมีแรงเคลื่อนดิฟตัวนี้ b l l ก็คือความยาวนะความยาวสั้นๆตัวนี้จุดหมุนอยู่นี่อันนี้ห่างก็คือ r อันที่ระยะสั้นๆนี่คือ dr dr คือความยาวสั้นๆก็คือแทนที่จะแทน l ก็แทนด้วย dr แล้วก็ความเร็ว v แบบนี้ดังนั้นก็จะกลายเป็นดิฟเอพซิลอนเท่ากับbv และคูณกับ dr นะเอพซิลอนเฉยๆ จึงเป็นอินทิเกรต bv แล้วก็ dr นะ เนื่องจากมีการหมุนแบบนี้ตรงปลายนะตรงปลายเราจะเจอเหมือนกับวัตถุแข็งเกร็งนะเราทราบว่า v เท่ากับโอเมก้า r นะชิ้นนี้มันชิ้นน้อยๆนะนั้นก็เป็นแค่จุดๆหนึ่งดังนั้นเราก็จะมองว่าเป็นความเร็วตรงนั้นเลยนะแล้ว r ตรงนี้ก็คือเหมือนกับจุดนี้กับจุดนี้ก็เป็นจุดเดียวกันนั้นจะได้ v เท่ากับโอเมก้า r เราก็แทน r แทน v เท่ากับโอเมก้า r ลงไปนะเราก็จะได้สมการนี้แล้ว r ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่0ถึง l ยาวเท่านี้อินทิเกรต r dr เป็น r กำลัง2นะ r กำลัง2ส่วน2นะ r กำลัง2ส่วน2แล้วก็แทน r เป็น l ก็จะสมการนี้เป็น1ส่วน2 b โอเมก้า l กำลัง2ที่จริงผมทำมาก่อนอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่คำนวณแบบเสี้ยวนะแบบเสี้ยวแล้วใช้พื้นที่ที่เป็นแบบเสี้ยวมันควรจะได้คำตอบเหมือนกันอาจจะได้เป็น L ลองดูคำตอบนั้นดูก็ได้นะเป็นเซี่ยวถ้าหมุนรอบเนาะถ้าหมุนรอบก็คือ S เท่ากับ2พาย2พาย L นั่นคือหมุนรอบนะถ้าพื้นที่กวาดทั้งหมดจริงโอเมก้าก็คือ2พายส่วนคาบv เท่ากับ s ส่วน t เท่ากับ2พาย l ส่วน t เท่ากับ v ผมคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันนะก็ใช้เอพซิลอนเท่ากับ b
BDA by DT นะก็หา DA นะในช่วงเวลานั้นก็คิดทั้ง1รอบก็ได้พื้นที่ของ1รอบนะที่กวาดไปนะพื้นที่ก็1ส่วน2นะ1ส่วน2คูณระยะ1รอบก็คือ2พาย2พาย L มันจะได้ไหม2พาย L คูณกับรัศมีคูณกับ L อีกอันนี้คือพื้นที่ของ1รอบแล้วก็มาหารด้วยเวลาหารด้วย T คือเดลต้า T ก็ได้นะอันนี้ก็จะได้แล้วทำมาคูณอีกกับ B กับตัวนี้มันจะได้หรือเปล่าเอาสองพายสองพายส่วนคาบเวลาก็จะเป็นเวลาเขาหนึ่งรอบนะสองพายส่วนคาบก็โอเมก้าก็หนึ่งส่วนสองโอเมก้า L กำลังสอง B ได้คำตอบเหมือนกันนะคำตอบเหมือนกันคิดแบบหนึ่งรอบนะไม่ต้องอินทิเกรตโอเคนะผมพยายามจะทำตัวนั้นนั่นเองตัวนี้หนึ่งรอบนี่มันยาว L แบบนี้ก็หมุนด้วยโอเมก้าเอฟซิลอนเท่ากับ B เดลต้า A หารเดลต้า Tถ้า1รอบก็คือคาบ A ของ1รอบ A ของรอบก็1ส่วน2 S แล้วก็ R 1ส่วน2 S S ก็1รอบก็คือ2พายอันนี้ความยาว L 2พาย L 1รอบคือ2พาย Lสองคูณฐานคูณสูงแล้วมาคูณกับ L อีกนะโอเคดังนั้น2พายส่วนคาบก็คือโอเมก้าจะได้1ส่วน2โอเมก้า L กำลัง2คูณกับ B นะหาได้เหมือนกันนะคิดไอเดียแบบเดียวกันตัวเนี้ยเก้าโมงครึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเบรกสัก10นาทีเป็น9โมง45นะ9โมง45มานี่เดี๋ยวจะขึ้นเรื่องของไอตัวการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้านะกับสนามแม่เหล็กแล้วมีความสัมพันธ์กันยังไงเราจะได้อัดแค่นี้ก่อน